จุดเริ่มต้นทำไมถึงได้มีสุกี้ตีน้อยได้คะตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยที่จริงคนมีความฝันตั้งแต่เด็กเลยนะว่าอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองเรียนจบมาอายุ22อะค่ะก็ยังคิดว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ไปทำงานออฟฟิศทั่วไปก่อนทำไปประมาณ3ปีตอนนั้นพออายุ25ค่ะเฟิร์นก็มองว่าเอ้ยอีก5ปีเฟิร์นจะอายุ30แล้วมันต้องเริ่มในสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยมองว่าทำอะไรได้บ้างซึ่งที่บ้านเนี่ยมีแบ็คกราวด์การทำธุรกิจเป็นร้านอาหารเราก็มองว่าต้องทำอะไรที่มันจะอยู่แล้วมั่นคงมันก็ไปสตัดดี้ก่อนว่าจะทำอาหารอะไรประเภทไหนที่จะสามารถควบคุมมาตรฐานได้ก็มองว่าสุกี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะคะในการทำก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสุกี้